สวัสดีครับร้านบีบีช็อป34นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาบิวคาลิเปอร์เบรกนะครับคู่หน้าจะเป็น D2 8พอตนะครับปั๊มค่อนข้างจะใหญ่มากนะครับแล้วก็สภาพตามชิ้นงานก็เกิดจากสีกระเทาะแล้วก็โดนแรงกระแทกนะครับอาจจะเป็นของงานเก็บไว้นะครับเก็บไว้นานเนี่ยครับมันจะบุบเนื่องจากการกระแทกอะไรค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็สภาพค่อนข้างจะต้องลอกสีทิ้งออกทั้งหมดนะครับส่วนปั๊มหลังจะเป็น RX7 นะครับก็สภาพวางไว้นานเหมือนกันเลยนะครับสนิมค่อนข้างเยอะนะครับภายนอกแล้วก็งานเดิมที่เขาทำสีเนี่ยเขาพ่นทั้งผ้าเบรกอะไรหมดเลยก็เริ่มต้นแล้วก็แยกชิ้นส่วนออกให้หมดนะครับพวกผ้าเบรกพวกสลักล็อกทุกอย่างนะครับแล้วเราก็เช็คสภาพให้ลูกค้าด้วยนะครับเพราะว่าลูกค้าส่งงานมาเป็นงานที่เบรกไม่ได้ใช้งานมานานนะครับมันก็จะมีสนิมเยอะนะครับผ้าเบรกนี้น่าจะใช้ไม่ได้ครับต้องเปลี่ยนใหม่อยู่แล้วส่วนภายในลูกสูบก็เนื่องจากคาลิเปอร์หลังเป็นลูกสูบเหล็กนะครับก็จะมีสนิมแต่สนิมที่เห็นเนี่ยมันเป็นแค่ภายนอกครับผมเช็คซีนอะไรไม่ขาดนะครับแล้วก็ภายในยังสวยนะครับแต่เราก็บริการล้างให้ลูกค้าด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเบรกที่เก็บไว้นานนะครับแล้วก็ผมเปิดข้างในเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามีเศษสกปรกเยอะนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นวิธีการถอดลูกสูบคาลิเปอร์นะครับทางผมเนี่ยจะไม่ใช้ครีมหรือของมีคมในการหนีบดึงขึ้นมานะครับผมจะใช้ลมในการดันลูกสูบขึ้นมาเองนะครับแต่การที่จะให้ลูกสูบมันพุ่งออกมาข้างหน้าเนี่ยก็ต้องระมัดระวังมันจะไปกระแทกกันนะครับผมจึงใช้ผ้าเบรกเก่าในการรองแล้วก็ใช้เหล็กงัดค้ำไว้นะครับเพื่อไม่ให้มันหลุดออกจากเบ้าเกินไปนะครับสังเกตว่าอีก2ลูกมันยังไม่ขึ้นนะครับมันอาจจะเกิดการฝืดหรือติดขัดนะครับเราก็อาจจะใช้น้ำมัน WD-40 ในการหล่อลื่นนะครับแล้วเราก็ค่อยๆเห็นไหมครับลูกสูบมันจะขึ้นมาเลยนี่ก็จะเป็นวิธีที่ผมถอดลูกสูบออกมานะครับจะทำให้รักษาลูกสูบไม่เป็นรอยนะครับแต่อาจจะช้าหน่อยครับแต่เพื่อป้องกันชิ้นงานลูกค้าเสียหายนะครับแล้วเราก็ใช้เหล็กงัดในการค่อยๆดึงลูกสูบออกมานะครับปกติงานเบรกเนี่ยผมไม่ได้รับล้างอะไรแบบนี้นะครับแต่อันนี้เนื่องจากลูกค้าส่งงานมาทำสีนะครับผมก็อาจจะทำให้ได้เล็กน้อยนะครับในการล้างเช็คสภาพเบื้องต้นนะครับแต่เรื่องจะให้เปลี่ยนซีนเปลี่ยนอะไรเนี่ยผมไม่ได้รับนะครับเพราะว่าผมไม่ได้อยู่สายทำเบรกโดยตรงนะครับการที่เราซื้ออะไรอะไรมาเปลี่ยนเนี่ยก็ราคามันจะสูงกว่าทั่วไปอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าส่งงานมาทำสีแล้วอยากจะให้เราเช็คสภาพหรือถอดมาล้างแบบนี้ก็แจ้งเราได้นะครับพอเราถอดเช็คสภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสภาพที่เห็นก็กองออกมาเต็มอันนี้เฉพาะแค่คู่หลังนะครับภายในเนี่ยครับผมดูแล้วมันก็ยังใสอยู่ก็ล้างนิดหน่อยนะครับแล้วก็มันจะมีคราบตะกันเล็กน้อยเนื่องจากงานมันไม่ได้ใช้งานนะครับเบรกวางไว้เฉยๆไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานนะครับก็ต้องเช็คขัดสนิมภายนอกให้ลูกค้าด้วยนะครับต่อมาก็ผมก็ลอกสีนะครับลอกสีเก่าออกให้หมดนะครับเนื่องจากสีเก่ามาสภาพเสื่อมสภาพแล้วก็ทำสีมาไม่ดีเท่าที่ควรนะครับพอเราลอกสีเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะหน้าตาแบบนี้เลยอันนี้ผมยังไม่ได้ขัดเปิดผิวนะครับแค่ล้างเฉยๆก็เน
ื่องจาก RS7 คู่นี้เนี่ยมันเมื่อมันเดิมๆเนี่ยมันจะมีโลโก้ Mazda อยู่อันนี้เขาก็เจียหน้าออกสภาพก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับรอยส่วนลูกสูบที่ผมบอกขึ้นสนิมเนี่ยมันก็เป็นสนิมภายนอกแต่เราก็บริการขัดให้ลูกค้านะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำสีเพื่อป้องกันสนิมไปด้วยเลยนะครับเฉพาะขั้นตอนนี้ก็จะใช้เวลาอยู่นานนะครับเพราะว่าเป็นงานละเอียดนะครับเราต้องค่อยๆแคะสนิมอย่าให้ของมีคมโดนเสื้อลูกสูบแล้วเราก็ฉีดน้ำยาน้ำมัน W40 ไว้นะครับเพื่อกัดสนิมพอเราทำสีลูกสูบคาลิเปอร์เสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็พักไว้ก่อนครับอันนี้คือเราบิวเสร็จเรียบร้อยแล้วล้างเรียบร้อยเตรียมใส่ตอนประกอบตอนขั้นตอนสุดท้ายนะครับหลังจากที่คาลิเปอร์เราล้างขัดเปิดผิวเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาติดเทปส่วนที่ไม่ต้องการให้สีโดนนะครับเพื่อนๆ อาจจะสงสัยว่าทำไมส่วนนี้ผมไม่ถอดออกนะครับเนื่องจากเบรกมันมีสภาพอายุที่นานนะครับถ้าผมลองแกะแล้วมันแข็งนะครับมันก็จะเสี่ยงให้น็อตรูดได้ผมก็ส่วนไหนที่เสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายเนี่ยผมก็จะไม่ถอดออกนะครับเราก็จะใช้วิธีการแปะกระดาษแทนนะครับเพื่อลดความเสียหายของงานลูกค้านะครับแม้แต่น็อตเนี่ยเราก็พ่นนะครับอันนี้ท่อน้ำมันของคาลิเปอร์คู่หน้าก็ขัดแล้วก็ทำตามสั่งของลูกค้าก็คือทำสีดำนะครับส่วนนี้จะเป็นแปรงขดลวดนะครับเอาไว้ขัดตามซอกตามรูข้างในนะครับเราจะไม่ยอมให้มีสนิมหรือเราทำสีทับสนิมเด็ดขาดนะครับเราก็ต้องบรรจงขัดอย่างนี้ครับทีละตัวเลยเนี่ยครับตามซอกที่เราขัดด้วยมือไม่ออกเนี่ยครับเราก็จะใช้เครื่องขัดตามซอกอีกทีนึงนะครับเพื่อปัดสนิมออกคือเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าทำไมไม่ส่งงานไปยิงทรายใช่ไหมครับคือผมเคยเจอเคสเคยส่งไปให้ร้านยิงทรายทำแล้วกลัวปั๊มลูกค้าเสียครับเพราะว่าร้านที่ผมเคยส่งเนี่ยเขาไม่ค่อยรักษาเรื่องบางทีทรายมันเข้าไปในลูกสูบทรายมันเข้าไปในตัวเสื้อเบรกเนี่ยครับมันก็อาจจะทำให้เสียหายได้ผมก็เลยเลือกที่จะไม่ยิงทรายดีกว่าขัดเอาหลังจากที่เราขัดเสร็จนะครับก็ทำความสะอาดให้ดีแล้วก็เตรียมพ่นรองพื้นอีฟ็อกซี่นะครับตัวนี้จะเป็นรองพื้นยึดเกาะชิ้นงานนะครับเราใช้ของเกรดมีคุณภาพอยู่แล้วครับถ่ายให้เพื่อนๆชมเลยว่าเราใช้ของมีคุณภาพราคาจะสูงหน่อยนะครับแต่ว่าเพื่อความชัวร์นะครับแล้วก็ติดทนนานนะครับอันนี้ถ่ายให้เพื่อนๆดูเลยว่าเราจะพ่นด้วย Epoxy 989ของ HB Body จริงๆนะครับไม่ได้ทำเป็นพ็อปแบบโชว์ว่าผสมด้วยสีรองพื้นเกรดนี้แต่พอใช้จริงใช้อีกเกรดหนึ่งไม่ใช่นะครับอันนี้คือผมใช้เกรดสูงก็คือใช้จริงนะครับเราก็พ่นสัก2รอบเปียกๆครับอันนี้คือเป็นการรองพื้นเพื่อยึดเกาะไปก่อนนะครับถามว่าเราไม่ยึดเกาะได้ไหมเราพ่นสีรองพื้นขาวแบบรองพื้นปรับเฉดไปเลยแล้วก็แดงสดเลยได้ไหมถามว่าได้ไหมมันก็พ่นได้พ่นติดอะครับแต่ความทนก็ตามคุณภาพอะครับถามว่าผมทำให้ลูกค้าแบบนั้นได้ไหมก็ทำได้ครับราคาก็ถูกลงเยอะครับแล้วก็ใช้เวลาน้อยกว่าเดิมนะครับแต่เมื่อเราทำงานให้ลูกค้าไปแล้วเนี่ยลูกค้าก็คาดหวังให้งานออกมาทนนะครับแล้วก็เนื่องด้วยทำสีงานแบบนี้ลูกค้าไม่ได้ถอดบ่อยๆครับใช้แล้วใช้ยาวๆ4ปี5ปีไปเลยถ้าเกิดเราทำสีแบบธรรมดาทั่วไปเงี้ยมันก็อาจจะทำให้อายุการใช้งานมันน้อยนะครับลูกค้าก็ต้องเสียเวลามาถอดเพื่อมาทำสีใหม่ซึ่งมันไม่เป็นผลดีนะครับเรื่องงานเบรก
เราจึงทำสีให้ดีทีเดียวไปเลยนะครับต่อมานะครับเราทิ้งไว้24ชั่วโมงเสร็จแล้วเราก็ขัดเปิดผิวแล้วเราก็โป้นะครับเนื่องด้วยคาลิเปอร์หลังเนี่ยสภาพมันจะขรุขระมากนะครับมันไม่สามารถใช้โป้แห้งไว้ได้เลยบางแผลเราจึงต้องใช้โป้เหลืองในการช่วยนะครับซึ่งโป้เหลืองตัวนี้ผมก็ใช้ของ HB Body นะครับเป็นรุ่น LP พัดนะครับเป็นเนื้อโป้ละเอียดโพลีเอสเตอร์เกรดนำเข้าจากยุโรปนะครับเราก็เติมเนื้อส่วนไหนที่แค่เก็บรอยตามมดอะไรเราก็ใช้เป็นโป้แห้งเร็วของ HB Body เช่นกันนะครับเนี่ยครับบางส่วนก็เป็นโป้แห้งเร็วเพราะรอยมันเล็กน้อยนะครับส่วนคาลิเปอร์หน้าเนี่ยจะไม่ต้องเติมเนื้อครับแต่ว่าจะมีรอยจิกรอยข่วนเยอะครับผมก็ใช้เป็นโป้แห้งเร็วของ HB Body ในการโป้เก็บรอยแล้วก็พอเราโป้เสร็จแล้วเราก็ใช้สเปรย์ไกโคนนะครับในการพ่นเพื่อเป็นไกด์ในการขัดนะครับเพราะถ้าเกิดเราไม่ใช้ไกโคนในการพ่นในการขัดเนี่ยเวลาเราขัดไปเราก็ขัดไปเรื่อยๆครับจนเราดูไม่ออกว่ามันเรียบเสมอหรือยังรู้ตัวทีก็ทะลุเป็นเห็นเนื้อมีเนียมแล้วก็มันก็จะทำให้ศูนย์เปล่าในการที่เราพ่นอีฟ็อกซี่เพื่อยึดเกาะไปเมื่อตอนแรกนะครับเราพยายามอย่าให้ขัดทะลุนะครับแต่ถ้าเกิดมันทะลุแล้วเนี่ยนิดหน่อยไม่เป็นไรครับเราเพราะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็พ่นรองพื้นเพื่อกบรอยอยู่แล้วแต่พยายามอย่าให้ขัดจนสีอีฟ็อกซี่ออกเยอะเกินไปนะครับมันจะเสียดายของนะครับอันนี้ก็คือขัดเรียบร้อยแล้วนะครับพอเราพ่นเสร็จแล้วก็เราก็ขัดกระดาษทรายด้วยเบอร์600320ก่อนแล้วก็ตามด้วยเบอร์600แล้วเราก็จะเริ่มพ่นรองพื้น 2K นะครับเพื่อกบรอยสีโป้แล้วก็เก็บรอยสีรอยต่างๆที่เราเก็บรอยมานะครับเหตุผลที่เราพ่นรองพื้นกบรอยก่อนที่เราจะพ่นรองพื้นปรับเฉดเนี่ยเพราะว่าถ้าเราพ่นรองพื้นปรับเฉดเลยเนี่ยอนาคตเนี่ยสีโป้พวกนี้มันอาจจะขึ้นมาเป็นขึ้นเหลืองนะครับหรือมันจะขึ้นเป็นรอยขึ้นมาบนผิวสีเลยนะครับเพราะว่าเราไม่มีรองพื้นในการบล็อกตัวสีโฟนี้นะครับงานสีครับเราไม่ควรข้ามขั้นตอนนะครับถ้าเกิดเราข้ามขั้นตอนเนี่ยมันอาจจะทำให้มีปัญหาในการใช้งานในอนาคตได้นะครับงานเราจึงใช้เวลานานมากครับซึ่งงานนี้เนี่ยเนื่องด้วยผมก็มีธุระเลยแต่จริงๆแล้วงานเนี่ยในการทำเนี่ยมันไม่ต่ำกว่า2สัปดาห์ครับเนื่องโดยสภาพอากาศด้วยแล้วก็สภาพงานด้วยแล้วก็ผมต้องขออภัยลูกค้านะครับที่สอบถามงานทำสีแล้วผมแจ้งว่าปิดรับคิวอะไรเงี้ยครับเพราะว่างานผมจะรับแค่ทีละคิวเพื่อนๆสังเกตว่าในห้องพ่นผมเนี่ยผมไม่มีงานอื่นเลยคือผมรับงานแค่ทีละคิวเท่านั้นครับเพื่อให้ผมได้ใช้งานใช้เวลาในการทำได้อย่างเต็มที่แล้วก็งานลูกค้าออกมาดีที่สุดนะครับผมไม่ได้เน้นจำนวนนะครับแล้วก็ไม่ได้เน้นราคาถูกเพื่อจะไปแข่งกับใครนะครับผมรับงานแค่ทีละคิวแล้วงานเนี่ยก็มีมูลค่านะครับเพราะว่าผมใช้ของที่มีคุณภาพแล้วก็ราคาจะสูงกว่าเกรดทั่วไปหลายเท่านะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะได้เกรดพรีเมียมแบบนี้นะครับเชิญมาร้านเราได้เลยครับคือร้านเราตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการความพรีเมียมแน่นอนครับอันนี้ครับที่ผมบอกว่านี้เป็นรองพื้นกบรอยนะครับก็เป็น HB Body P360 นะครับพูดง่ายๆว่าชุดนี้1ชุดลูกค้าซื้อของทั่วไปได้2-3ชุดครับซึ่งราคามันจะต่างกันเยอะนะครับแต่มันข้อดีก็มีคือทำให้คนพ่นเนี่ยก็ทำงานง่ายแล้วก็ลูกค้าที่ได้งานเนี่ยก็ใช้งานได้ทนยาวนานนะครับพอเราพ่นรองพื้นเสร็จเรียบร้อยเนี่ยอันนี้ไม่ต้องทิ้งไว้24ชั่วโมงก็คือขอให้แห้งก็ผมก็ไม่ได้รีบครับงานก็ประมาณ 2-3 ชั่วโมงผมก็ขัดด้วยกระดาษทรายละเอียดสักรอบหนึ่งแล้วเราก็ไปขั้นตอนพ่นสีรองพื้นปรับเฉดได้เลยซึ่งขั้นตอนที่ผ่านมาที่ลูกค้าได้ที่เพื่อนๆได้ดูเมื่อตอนแรกเนี่ยมันเป็นขั้นตอนที่ใช้งานใช้เวลานานมากๆนะครับกว่าจะจบขั้นตอนเก็บรอยปรับพื้นเนี่ยได้นะครับพอหลังจากนี้แล้วขั้นตอนการทำจะรวดเร็วนะครับก็คือแค่พ่นสีรองพื้นปรับเฉดสีจริงแล็กเกอร์นะครับ
แต่ของผมมีความพิเศษก็คือคาลิเปอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะต้องเพจโลโก้เวลามันก็อาจจะทดยาวไปอีกนะครับอันนี้ก็คือสีขาวที่ผมกล่าวไปก็คือเป็นรองพื้นปรับเฉดพ่นปรับชิ้นงานให้เป็นสีขาวก่อนเนื่องจากสีที่เราพ่นเป็นสีแดงถ้าเราไม่ปรับเฉดสีขาวเวลาพ่นไปมันจะแดงไม่สดครับมันจะเป็นแดงค้ำๆดูแล้วไม่สวยงามครับอันนี้ก็จะเป็นกา 1.0 นะครับผมปรับลงไปที่ 1.6 นะครับแล้วก็หมุนสีไป2รอบครึ่งถึง3รอบเนื่องจากเข็มมันเป็น 1.0 ครับเข็มมันจะเล็กนิดนึงผมก็สามารถเปิดสีได้เยอะถ้าเพื่อนๆใช้ 1.3 ก็ควรจะหมุนสัก2รอบครับงานประเภทนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ม่านกว้างนะครับก็คือปรับม่านให้มันเหมาะสมนะครับอย่าไปกว้างเกินไปนะครับทำให้เวลาเราพ่นตามซอกอะไรก็จะพ่นลำบากนะครับก็หมุนม่านสีประมาณ1รอบถึง2รอบเต็มที่นะครับไม่ต้องเกินถึง3รอบนะครับเราก็ทิ้งให้สีขาวแห้งสนิทก่อนนะครับก่อนที่จะไปพ่นสีแดงสดนะครับเพื่อนๆสังเกตว่าตามเมื่อก่อนเนี่ยคาลิเปอร์หน้าเนี่ยมันก็จะมีตามรอยจิกขอบอะไรตอนนี้ขอบคมทุกส่วนนะครับเพราะว่าเราเก็บรอยดีนะครับต่อมานะครับพ่นสีขาวเสร็จล้างกาอีกรอบนึงครับแล้วก็มาพ่นสีแดงนะครับสีแดงนี้ก็เป็นสีแดงสดๆเลยครับเหมาะสำหรับการพ่นงานเบรกโดยเฉพาะนะครับเฉดสีสดเหมาะกับพ่นเบรกสะดุดตาแน่นอนครับแต่สีแดงผมจะไม่ได้พ่นให้ดูนะครับเพราะว่าการพ่นก็จะเหมือนกับสีขาวก็พ่น2รอบแล้วก็เช็คดูให้ดีก็พ่นให้ทั่วทุกมุมทุกส่วนอย่าให้เห็นสีขาวแลบออกมานะครับพอเราพ่นสีแดงเสร็จแล้วเราก็จะรอให้แห้งสนิทแล้วเดี๋ยวเราจะมาเพ้นท์โลโก้กันนะครับการเพ้นท์โลโก้ก็งานนี้นะครับลูกค้ารีเควสต์ว่าเป็น D2 นะครับอันนี้โชคดีมากนะครับฟ้าครึ้มแล้วแต่ผมพ่นสีเสร็จแล้วนะครับช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับว่าการทำงานสีเนี่ยก็จะล่าช้ากว่าปกตินะครับนี้ผมก็เพจโลโก้ด้วยแอร์บัตนะครับหัว 0.3 นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะใช้แอร์บัตนะครับแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงก็มาสั่งซื้อกับทางร้านเราได้นะครับถ้าเป็นลูกค้าเรามาหน้าร้านเนี่ยสอบถามเราก่อนได้เลยสอบถามทางหน้าร้านได้เลยนะครับผมก็จะแนะนำให้นะครับลูกค้าซื้อไปไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเลยนะครับพอเราพ่นโลโก้เสร็จเรียบร้อยอย่างนี้นะครับเราก็อาจจะใช้กระดาษทรายเบอร์2000รูปหน้าผิวที่เราเพ้นท์หน่อยเพื่อให้เวลาเราพ่นแลกเกอร์แล้วเนี่ยนิ้วจะรูปไม่สะดุดนิ้วนะครับส่วนพวกอะไหล่ทั่วไปเนี่ยก็ลูกค้ารีเควสต์ว่าขอสีดำผมก็ในแอร์บัดได้ออกมาใช้แล้วก็ใช้แอร์บัดในการพ่นเลยครับแต่จริงๆก็ใช้เป็นสเปรย์หรือใช้กาพ่นอะไรก็ได้ครับแต่เนื่องด้วยชิ้นมันเล็กก็ผมก็เลยใช้แอร์บัดผมก็เก็บรายละเอียดยันหัวน็อตนะครับแล้วก็นี่ท่อน้ำมันต่อมาเนี่ยครับผมก็ได้พ่นประกายทองเพื่อสร้างลูกเล่นพ่นทับลงไปสีแดงเลยครับเพื่อให้จากสีแดงสดธรรมดาเนี่ยก็กลายเป็นสีแดงประกายทองพอเราพ่นเสร็จแล้วเราก็เตรียมผสมแลกเกอร์ครับแลกเกอร์ตัวนี้ก็คือเป็นตัวท็อปของ HB Body เลยนะครับ
อันนี้เกรดพรีเมียมกันน้ำมันเบรกนะครับแต่ต้องทิ้งให้แล็กเกอร์เซตตัวนะครับเดี๋ยวพอผมพูดอย่างนี้เพื่อนๆเอาไปลองของเลยพ่นแค่ชั่วโมงเดียวแล้วก็ลาดน้ำมันเบรกนี้ไม่ได้ครับมันก็ต้องให้แล็กเกอร์มันเซตตัวดีก่อนเอาไปใช้งานซึ่งตัวนี้คุณภาพสูงนะครับราคานี้ก็1ลิตร1,000ปลายๆเกือบ 2,000 นะครับเทียบกับแล็กเกอร์ทั่วไปก็ได้ 3-4 ชุดอะครับซึ่งต้นทุนมันก็จะสูงกว่าทั่วไปอยู่แล้วครับก็พ่นสัก2รอบครับหรือ1รอบครึ่งเพราะว่าแล็กเกอร์ตัวนี้เนื้อเยอะอยู่แล้วจะแนะนำเพื่อนๆที่ใช้แล็กเกอร์21นะครับก็คือถ้าเราใช้21เนี่ยเราไปพ่นอัดเนี่ยระวังเรื่องเดือดนะครับเราก็พ่นพอตึงผิวพอครับถึงขั้นปีนขึ้นไปพ่นแล้วเพื่อความเนียนนะครับพอเราพ่นแล็กเกอร์เสร็จแล้วเนี่ยเนื่องจากแล็กเกอร์ตัวนี้จะเป็นตัวแห้งช้านะครับผมจะทิ้งยาวๆเลยครับประมาณ 3-4 วันนะครับเพื่อให้แล็กเกอร์เซตตัวแล้วก็แล็กเกอร์พวกเนี้ยมันแห้งช้าอยู่แล้วครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันมีความแข็งแล้วมีความทนนะครับมันอาจจะต้องใช้เวลาในการเซตนิดนึงถ้าเกิดเราไม่มีห้องอบมันถ้าลูกค้าถามเพื่อนๆถามว่าอยากได้แล็กเกอร์ที่แห้งไวแล้วก็เงาฉ่ำด้วยมันไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าการแห้งไวเนี่ยก็เป็นแล็กเกอร์ซ่อมทางร้านเราก็จะมีแล็กเกอร์สำหรับซ่อมด่วนจำหน่ายเหมือนกันแต่เวลาเราพูดออกมาเนี่ยความแข็งหรือค่าไมครอนความหนาของแล็กเกอร์เนี่ยมันจะไม่หนาไม่ฉ่ำสู้เท่าแล็กเกอร์ที่เป็นแห้งช้าตัวทั่วไปนะครับซึ่งต้องแลกอย่างเสียอย่างได้มาเสียอย่างนะครับก็คืออยากได้ฉ่ำก็ต้องเล่นเป็นตัวแห้งช้านะครับส่งงานด่วนก็ต้องใช้ตัวซ่อมด่วนต้องรู้ประเภทความเหมาะสมงานที่เราทำก่อนนะครับต่อมาเราทิ้ง 3-4 วันเนี่ยเราก็มาขัดซักเงางานเบรกเราจะเหมือนกับงานทำสีรถเลยครับก็คือครบขั้นตอนไม่มีข้ามขั้นตอนนะครับมีทั้งการเตรียมผิวการยึดเกาะการพ่นสีแล้วก็การขัดเงาอย่างเงี้ยครับเราขัดเหมือนรถยนต์เลยครับก็พอขัดเรียบร้อยแล้วก็ขัดหยาบเสร็จแล้วก็ขัดละเอียดนะครับที่เพื่อนๆเห็นผมเอาจุ่มถังน้ำเนี่ยคือผมล้างใบขัดนะครับแต่เพื่อนๆก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าน้ำกับเครื่องขัดไม่ถูกกันนะครับเดี๋ยวจะโดนเครื่องจะเสียหายแล้วก็ช็อตได้นะครับมันก็จะมีเทคนิคนิดหน่อยครับในการล้างใบขัดพอเราขัดหยาบเสร็จแล้วก็ตามด้วยขัดละเอียดเปลี่ยนฟองน้ำเป็นสีดำนะครับพออันนี้เป็นขัดหยาบสีขาวของ 3M นะครับตัวนี้ที่ผมใช้ส่วนยาขัดผมก็ใช้ของรอนะครับตัวนำเข้าจากอังกฤษพอเราขัดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เตรียมแกะกระดาษแล้วก็ประกอบชิ้นส่วนกับในส่วนนี้เนี่ยก็พวกผ้าเบรกเลยผมจะไม่ประกอบกับนะครับเพราะว่าผ้าเบรกมันเสื่อมสภาพแล้วก็คือจะประกอบพวกลูกสูบของคาลิเปอร์หลังนะครับแล้วก็แกะกระดาษเช็คความเรียบร้อยนะครับอันนี้จะเป็นขั้นตอนผมใส่ลูกสูบนะครับจาระบีที่ผมใช้เนี่ยก็คือเป็นจาระบีสำหรับงานเบรกโดยเฉพาะนะครับอันนี้เป็นจาระบีของเบนดิกนะครับเราก็ทาตรงซีนแล้วก็ทาตรงลูกสูบนะครับเพื่อให้เวลาลูกค้าใช้งานเนี่ยมันก็จะไม่ติดขัดก็จะลื่นนะครับแล้วก็ไม่เป็นอันตรายกับซีนโอลิงหรือน้ำมันเบรกอะไรนะครับเพราะ
จารบีตัวนี้เป็นจารบีเฉพาะทางสำหรับงานเบรกโดยเฉพาะครับเราก็ประกอบอะไรเสร็จก็คู่หลังเสร็จแล้วนะครับแกะกระดาษประกอบลูกสูบติดใส่ซีนใส่อะไรให้เรียบร้อยแล้วก็แขวนรอไว้ก่อนนะครับเหลืออีกคู่หน้านะครับพอประกอบคู่หน้าเสร็จก็จะเตรียมเคลือบเงาอีกทีนะครับอันนี้ก็จะใช้ยาเคลือบเงาของรอในการเคลือบนะครับมันจะทำให้ลื่นสีผิวสีเนี่ยลื่นขึ้นนะครับตัวนี้เนี่ยเราไม่ต้องเหมือนเคลือบเงาทั่วไปที่ต้องทาให้รอขึ้นฝ้าแล้วเราค่อยเช็ดรอแห้งอะไรเงี้ยครับคือเราทาปุ๊บเราเช็ดตามได้เลยถ้าเกิดเพื่อนๆได้ลองใช้ตัวนี้เนี่ยจะติดใจเลยนะครับเพราะว่าน้ำยาตัวนี้คือทาปุ๊บเงาวับเลยพอเราเคลือบเสร็จแล้วก็เตรียมส่งงานครับรอบนี้ผมอาจจะไม่ได้แพ็คงานให้เพื่อนๆดูนะครับเพราะว่าลูกค้าส่งงานทางหน้าร้านนะครับก็เดี๋ยวให้ลูกค้าเช็คหน้าร้านให้ดีก่อนแล้วทีนี้เราก็ค่อยถามลูกค้าครับว่าจะให้ทางเราห่อการกระแทกกลับบ้านด้วยไหมหรือเอาไปทางแบบนี้เลยก็เป็นอันจบนะครับในงานบิ้วคาลิเปอร์ทำสีคู่หน้า D2 8 พอร์ตนะครับคู่หลัง RX 7 4 พอร์ตก็เพ้นโลโก้ D2 ให้มันเหมือนทั้งหน้าและหลังนะครับสีแดงเป็นแดงสดประกายทองนะครับประกายตัวนี้ก็จะเป็นประกายเม็ดใหญ่งานนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับยังไงก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ